สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงการทำงานของ dot product แล้วก็ cross product นะครับเมื่อนำมาใช้ใน unity นะฮะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในคลิปก่อนก่อนเราเห็นมาแล้วว่าตัว dot product cross product มันเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมครับแต่ว่านั่นก็เป็นเชิงเรื่องบอกเล่านะฮะแลวลองมาดูกันว่าถ้าประยุกต์ใช้จริงๆเนะี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นเจ้าวงกลม s h e r e แดงๆตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งข้างในตัวมันเนี่ยมันก็จะมี p l a y e r Controller แล้วก็ a i ร์คอนโท l l เลออยู่นะครับพูดง่ายๆ e ก็คือในสถานการณ์ที่อาจจะมีแรงลมนะฮะพัดมาทางทิศท,ทางใดท,ทิศท,ทางหนึ่งลักษณะนี้นะครับแล้วก็แรงของผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะไปทางทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูก็เข้านะครับตัว Player Controller ตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูใน,นสคริปต์นะครับก็บอกเลยว่าเวลามันเคลื่อนที่ไปมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับข้างหน้ามันคือแกนนั่นะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็แรงลมตรงนี้คือปรับได้นะครับแรงลมตรงนี้คือปรับได้นะฮะก็สมมุติว่าถ้าเป็น1 0ึ่ลบหใช่ไหมฮะอันนี้มันแซดเนาะนี่ก็ x ใช่ไหมครับที่ทำมันก็จะหมากอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเชิงเฉียงอย่างเงี้ยนะครับ x ก็คือด้านนี้นะครับแล้วแซก็ติดลบนะฮะก็จะเชิงเฉียงมานี่นะครับโอเคถ้าสมมุติเรากดเพลงตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่า ตัวลิจิตบอดี้ตัวนี้ไอสเฟียร์ตัวนี้มันไม่ขึ้นที่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าแรงมันไม่พอนะฮะแรงมันไม่พอถ้าเราลองเพิ่มแอร์ฟอร์สดูนะครับให้ลมพัดแรงขึ้นอ่าก็จะเห็นแล้วว่ามันพอที่จะผลักไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าแรงเสยดทานมันอาจจะไม่พอนะฮนะเยดทาน,นไม่พอที่แอร์ฟอร์สไม่สามารถชนะแรงเสยดทานได้นะครับก็หรือฟอร์สข้างบนของผู้เล่นนะครับลองปรับเล่นดูก็ได้นะฮะนี่ อันนี้มันต้องสู้กับแรงข้างล่างเลยนะครับก็ต้องเยอะขึ้นหน่อยเนี่ยฮะมันก็จะรวมแรงกันนะครับรวมแรงกันทั้งหมดตรงเนี้นะครับบวกกันเข้าไปบวกเวกเตอร์จนกระทั่งได้เวกเตอร์รับมาว่าไอ้ตัวิจิปาเดียเนี่ยมันจะต้องพุ่งไปทางไหนนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องการจริงจริงนะครับในของตัววิดีโอนี้ก็คือเพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าจะเอาดอทโปรดักต์กับคลอสโปรดักต์มาใช้งานได้ยังไงใช่ไหมครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะพยายามทําให้แค่แรง3กับแรง3เนี่ยครับแล้วก็ทาให้มันเคลื่อนที่ได้นะครับวิธีการที่จะทําให้ทั้งเพยเยอร์มีแรงแค่3แล้วก็แอร์มีแรงที่3แล้วมันสามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ก็คือตัวเพยเยอร์เนี่ยมันจะต้องพยายามหันครับหันไปทิศทางเดียวกับลมนะฮะหันไปทิศทางเดียวกับลมมันก็จะได้กลายเป็นว่ารว,วมทั้งแรงของเพยเยอร์แล้วก็รวมทั้งแรงของลม,มก็จะสามารถหลุดจากแรงเสถียรนออกไปได้นะครับปัญหาก็คือแล้วเราจะหาเราจะทํายังไงให้เนี่ยครับทิศทางของเพยเยอร์มันหันไปทางเดียวกับลม ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะฮะดูผลลัพธ์กันโอเคนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนอะไรก็ได้นะฮะปึ๊บนี่สังเกตว่าพอมันหันไปทางเดียวกับลมนะครับมันก็พอที่จะเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ทางลมจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็หันมานะครับตรงนี้แหละครับที่ดอทโปรดักต์นะครับกับคลอสโปรดักต์จะได้เข้าไปช่วยในการทํายังไงที่จะให้ตัวเพลเยอร์มันหมุนมาที่ทางเดียวกับลมได้นะครับ คนะครับนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายเรามาดูเบื้องหลังกันเลยนะครับก็มาดูเบื้องหลังของลมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเบื้องหลังของลมไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงแค่ว่าไปขอ r i g i d Body นะครับของตัว p l a y e r มาแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ฟอนต์ให้กับ Rigid Body ของตัว p l a y e r นะครับให้ไปในทิศทางเดียวกับลมนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกับลมนะฮะทิศทางก็ผู้เล่นก็เป็นคนกำหนดมาในอินสเปกเตอร์นะครับแล้วก็มี Air Force นะครับค่าเริ่มต้น Air Force เป็น10นะฮะลักษณะนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือ Air Controller นะครับเราไปดู Player Controller กันนิดนึงนะครับ Player Controller อร์ทำยังไงบ้างนะครับอ่าโค้ดจริงๆมีแค่นี้เองนะครับเพราะว่าก็แค่เปลี่ยนแปลงไล่หันนะครับหน้าโอเคใน Player Controller นะครับก็จะมีการอ่า Get Component นะครับของ Air Controller กับ Rigid Body มาเก็บไว้ตั้งแต่ตอน Start นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ตั้งแต่ตอนอเวกก็ได้นะฮะนะไม่ต้องรรอให้มมันนเิ่ซี กำลังเริ่มซีนแล้วก็มาเก็บไว้นะครับแล้วก็ฟอนต์เริ่มต้นเป็น10นะครับดีกีตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับดีกีตรงนี้มีหน้าที่เพียงแค่ว่าถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรในอินสเปกเตอร์ตรงนี้ครับไปเปลี่ยนแปลงค่าดีกีตรงนี้ฮะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาทำงานในอิฟนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทำให้เห็น,เน้เฉยว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบค่าโฟลท์นะครับเราพยายามที่จะใช้ตัว เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับจะไม่ค่อยใช้เท่ากับสักเท่าไหร่นะฮะหรือไม่ก็ถ้าอยากจะเปรียบเทียบค่าจริงๆพวกค่าโฟลที่มันเท่ากับเท่ากับจริงๆนะครับเรามักจะใช้ตัวอื่นนะฮะ,ะที่ชื่อว่ามี approximately นะครับโดยประมาณนะฮะ,ะเนี่ยนะครับโดยประมาณว่ามันสามารถที่จะได้ เปรียบเทียบค่าโฟลด์ตัวหนึ่งกับโฟลด์ตัวหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะฮะอันนี้คือเท่ากับเท่ากับของโฟลด์นะฮะแนะนำไวาให้ใช้ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าค่าโฟลด์มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะเพราะโฟลด์มันไม่ได้เท่ากับกัน100%เนะครับโอเคนะฮะเพราะ that d k e ีตัวนี้ก็มีหน้าที่แค่เปิดสวิตช์ให้เข้าไปทำข้างในแค่นั้นเองนะครับโอเคมาดูในอันอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าทุกๆเฟรมมันทำอะไรนะครับทุกๆเฟรมนะครับเราจะมีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะฮะเวกเตอร์ a ก็คือนี่ อเอาทิศทางการหันหน้าครับของตัววงกลมนะฮะของตัววงกลมนะครับซึ่งถ้าเป็น forward เนี่ยมันก็จะไปตามแกรนรแซดนะครับทิศทางการหันหน้านะฮะซึ่งเนี่ยครับถ้าเราไปวางดาูทำไมนี่ไม่ขึ้นมันก็จะมีพวก forward พวก back พวกอะไรพวกเนี้ยครับพวก up เนี่ยฮะ up forward Back พวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับชี้ไปตามทิศทางต่างๆนะฮะก็มี forward มี back back ไไปหนแล้ว back นี่ใช้คำว่าอะไรลืมแล้วครับ ตอนนี้มีแค่ forward กับ up นะฮะถ้าอยากได้ back ก็ติดลบเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์จะมีหมดเลยนะฮะเนี่ยนะครับเวกเตอร์จะมีหมดเลยนี่เนี่ยนะครับก็จะมี forward back ครบหมดเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทิศทางนะฮะเป็นทิศทางของ ตัวเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของตัวท r a n s f o r m ตัวนี้มันจะถือว่าเป็นทิศทางของตัวตัว object ของเรา g a m อ object ของเรานะครับซึ่ง g a m อ o b จกต์ของเราเนี่ยถ้าตัว forward ของมันถ้าเข้าไปดูตัวโมเดลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าการ s e ของมันนะครับอันนี้เป็น local แล้วนะครับการ s e ของมันในหันแบงนี้นะครับ forward มันคือตรงนี้นะครับลักษณะนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคเอาทิศทางของ ตัวเพเยอร์หันหน้าไปทางไหนนะครับแล้วก็คูณเข้ากับแรงนะฮะแล้วก็แอดฟอนต์ให้กับริจิตบอดดี้เลยนะครับก็ได้ทิศทางของเวกเตอร์มาแล้วฮะแล้วก็คูณเข้ากับแรงที่อยากจะให้มีนะครับแล้วก็เอาแรงนะั้นเนี่ยเรียกว่าเพิ่มให้กับเข้าริจิตบอดดี้ไปเลยนะครับลักษณะนี้ส่วนตัวเวกเตอร์ B นะครับก็ได้มาจากทิศทางของลมนะครับคูณเข้ากับทิศทางของแรงลมนะครับก็จะได้ทิศทางของลมมาละเพราะฉะนั้นตอนนี้ A คือทิศทางของ แรงที่ผู้เล่นหันหน้าไปนะครับแล้วก็ B คือทิศทางของแรงลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะเราเปลี่ยนเรากดดีเกีให้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้มันจะเข้ามาทํางานตรงนี้เพื่อที่มันจะหานะครับหากันว่าองศาระหว่างทิศทางของตัวเพย์เยอร์นะครับมันกับเอ่อกับทิศทางของตัวลมเนี่ยมันต่างกันกี่องศานะครับ <c oughs> องศาระหว่าง2เวกเตอร์นี้นะครับซึ่งวิธีการหา องศาระหว่าง2เวกเตอร์เนี่ยวิธีที่เร็วที่สุดอย่างที่เราเห็นกันในวิดีโอไปแล้วก็คือใช้ดอทโปรดักต์นะครับเร็วที่สุดซึ่งสูตรดอทโปรดักต์ก็มีตามนี้นะครับก็คือแมกนิจูดของเวกเตอร์ a แมกนิจูดเวกเตอร์ b นะครับคูณด้วยตัวคอสเซต้านะฮะคอสเซต้าแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ a ดอท b นะครับนี่ก็คือดอทโปรดักต์นั่นเองตัวนี้นะครับก็เป็นสูตรประมาณนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใน unity เนี่ยมันก็จะมีสูตรให้แล้วนะครับคือตรงนี้นะครับเอาแค่เเววกกตอร์์3นะะฮแล้็พพิม A.B. ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะได้ดอทผลักแล้วนะครับผลลั์มันออกมาเนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้นะครับเนี่ยได้ตรงส่วนนี้นะครับ A.B. c o s D. ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว c o s D. ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเอาไปหารกับค่าตัวนี้ก่อนเนี่ยนะครับเราย้ายข้างมาใช่ไหมฮะเนี่ย A.B. นี้ย้ายข้างแรงนี้จุดย้ายข้างมาหาตัวนี้ก็จะได้แค่ c o s D. อย่างเดียวละนะครับก็โอเคเราก็เลย เอามาหารด้วยแมกนิจูดของ a กับแมกนิจูดของ b เช่นเดียวกันนะครับแมกนิจูดก็คือขนาดของเวกเตอร์นะฮะหารกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ cos d เพียวๆพียวละนะครับซึ่งแน่นอนเราอยากจะเอา cos ออกไปนะครับเราไม่อยากได้ตัว cos เราอยากจะได้ d ข้างในว่ามันมีกี่เรเดียนนะครับมีกี่เรเดียนที่ที่อยู่ตรงนี้มันเรียกเป็นเรเดียนนะครับเป็นเรเดียนไม่ใช่ดีกี o s, องศานะฮะเป็นเรเดียนนะครับเรเดียนกับดีกรี o s, ต่างกันยังไงนะฮะเพื่อให้เห็นภาพชัดมีไหม อ่ะรูปนี้เนี่ยนะครับดีกีกับเรเดียนนะฮะดีกีคือตรงนี้นะครับดีกีคือตรงนี้เนี่ยกี่อ,องศาระหว่าง2เส้นนี้นะครับส่วนเรเดียนคือตรงนี้คือเส้นรอบวงนะครับคือเส้นรอบวงนี้นี่เองนะฮะเส้นรอบวงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเรเดียนเนี่ยคือมันก็จะมีสูตรอะ,อะไรนะของวงกลมใช่ไหมฮะยี่สิบสองส่วนเจ็ดสามจุดหนึ่งสี่นะครับสามจุดหนึ่งสี่นะครับ เป็นสัดส่วนของเส้นรอบวงนะฮะนี่ก็ตัวเรเดียนนะฮะเห็นมุมมองนี้ก็ได้จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใส่อาร์คคอสลงไปนะครับอาร์คคอสเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้ค่าดีในคอสออกมาได้ได้ค่าเรเดียนออกมาได้นะครับเราก็เลยใส่อาร์คคอสลงไปก็จะได้เรเดียนมาแล้วนะครับเรียกว่าเรเดียนฟอร์มดอทโปรดักต์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนจากเรเดียนนะครับให้กลายมาเป็นองศาโดยการคูณเข้ากับอัตราส่วนหนึ่งที่มันตายตัวอยู่แล้วนะครับก็คือ เรเดียนทูดีกีนะครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่เราคูณเข้ากับเรเดียมันก็จะแปลงเป็นดีกีให้ทันทีนะครับก็จะได้เป็นดีกีละนะครับพอเราได้ดีกีตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปับ๊บนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับจริงๆยังไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ปึ๊บโอเคพอเราได้ดีกีมาเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับเราก็ต้องหาว่าแล้วจุดหมุนเราจะหมุนตรงไหน นะครับเราจะหมุนรอบแกนไหนนะฮะตรงนี้ก็จะเข้ามาเรื่อง cross product ละนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอยากจะหมุนรอบตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องให้ไอ้แกนตัวหมุนเนี่ยมันต้องตั้งฉากทั้งเวกเตอร์ a แล้วก็เวกเตอร์ b ใช่ไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยนี่เวกเตอร์ a ใช่ไหมฮะเวกเตอร์ b ชี้มาตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเอา2ตัว a กับ b เนี่ย b คือทิศทางลบเนี่ยนะครับมา cross กันเนี่ยมันจะได้แกนที่ชี้ขึ้นมา นะครับพอแกนที่ชี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะตั้งฉากทั้ง2เวกเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับก็คือแกน y นั่นเองนะฮะโอเคนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์แกน y มาแล้วนะครับที่เอาไว้หมุนนะฮะก็เราก็อยากได้แค่ทิศทางอย่างเดียวเราก็นำมาไล่มันนะครับได้นำมาไล่มันนะครับแล้วก็คูณด้วยกับดีกนะีนะคูณกับดีกีว่าจะหมุนไปกี่องศานะครับก็คือจะหมุนแกน y กี่องศาแล้วก็หมุน แกน y กี่องศาก็แล้วแต่เนี่ยก็มาใส่ในตัวนี้เนี่ยครับเ g a m อบเจกต์ก็คือตัวเรานั่นเองตัวเพ p เ a อร์นั่นเองนะครับ transform dot e euler angle นะครับ euler angle ซึ่ง euler angle เนี่ยมันก็คือตัวนี้ครับนี่ตรงเนี้ยฮะบ rotation ค่า rotation ต,ตรงนี้ครับถ้าสมมุติเราเปลี่ยนมันเป็น90นี่ก็จะอย่างนี้มันก็จะหมุนมา90องศาตรงนี้นะครับ euler angle ก็คือ x y z ตรงนี้เองซึ่งมันเป็นเวกเตอร์ เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์นะครับตรงนี้เราก็เลยจำเป็นแล้วต้องเอาเวกเตอร์เนี่ยใส่ให้กับออย e ลอร์แอเนะครับเพื่อจะเอาค่า x y z ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะซึ่งแน่นอนเราต้องการหมุนแค่แกน y ใช่ไหมครับคลอสกันมาเสร็จปั๊บมันได้แกน y เราก็จะบอกไปว่าจะหมุนกี่องศาแล้วก็ใส่ดีกีลงไปนะครับ นี่ก็คูณเข้ากับดีกีลงไปเพราะ normalize ปับ๊บมันจะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับมันก็จะเป็น0ูนย์หนึ่งศูนย์แค่นั้นเองคูณเข้ากับจํานวนดีกีที่เราหากันมาได้ว่าระหว่าง A กับ B เนี B ่ย e, มันห่างกันกี่องศานะครับก็จัดการได้ทันทีนะฮะแล้วมันก็จะหมนนุนทันทีนะครับมันก็จะแวบตัวทันทีเพราะเราไม่มีการ interpolation อะไรนะฮะเฟรมนั้นก็คือฟึบสลับล่างทันทีไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนทีละเรฟรมนะฮะลักษณะน,นี้โอเคครับนี่ก็คือวิธีการดัดแปลงใช้ cross product cross product dot ใช้ดดะนะครับับบก เพื่อที่จะทําให้ผู้เล่นนะครับสามารถหันหน้าไปทิศทางเดียวกับแรงลมได้นะครับหันไปหน้าไปทิศทางเดียวกับแรงลมได้ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้กับหลายรูปแบบเกมนะฮะที่โอเค cosine, เรามีสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับแล้วผู้เล่นก็เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศถ้าเขาเดินต้านต้านสภาพภูมิอากาศตั้งแรงลมเขาอาจจะเดินช้าถ้าเขาพยายามหันหน้าไปทิศทางเดียวกับแรงลมเขาอาจจะเดินเร็วนะฮะหรือว่ารถเกมแข่งรถเกมเรือเงี้ยเรือใบแต่ถ้าเรือใบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่า ใบใบเรือกับตัวเรือเนี่ยมันมันไม่ได้ทิศทางเดียวกันนะครับตัวเรือหันหน้าไปข้างหน้าแต่ใบเรือนี่มันกลางไปเรียกว่าขวางเนี่ยขวางตัวเรือใช่ไหมฮะมันทิศทางเพื่อที่จะรับแรงลมเนี่ยมันก็ต้องดูใบเรือเป็นหลักนะครับให้มันพยายามที่จะตั้งฉากกับทิศทางลมจะได้พุ่งเข้าไปนะฮะตรงนี้อาจจะต้องคิดเพิ่มนิดนึงนะครับถ้าเป็นเกมแบบเรือใบนะครับโอเคที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับถ้าอยากให้เขียนสั้นกว่านี้ทำได้ไหมนะครับ ได้ครับโดยใช้ตัวนี้ครับฟังก์ชันนี้ครับ vector 3 angle ตัวนี้เลยง่ายอย่างนี้เลยนะฮะ vector 3 angle เนี่ยมันก็จะพยายามหา angle นะครับหรือตีเป็นองศาเปลี่ยนเป็นองศาให้เราเลยดีกรีเราเลยนะครับระหว่าง a กับ b อย่างแค่นี้เองนะไม่ต้องใช้ dot product นะครับแต่เบื้องหลังของ angle เนี่ยคือ dot product แบบนี้แหละครับแปลงมาเป็นอย่างนี้เองนะครับเราค่อยเอาดีกรีตรงนี้ครับเอาไปใช้ต่อนะครับจะใช้ต่อได้เลยนะครับ ก็ผลลัพธ์ออกมาจริงๆก็จะเป็นผลลัพธ์แบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเลยอ่าโอเคเนี่ยนะครับ,บก็ a c t i v a t e นะครับ,ะรบจะสังเกตว่าก็คือผลลัพธ์เดียวกันนั่นนีงนะครับโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวของดอทโปรดักต์คอสโปรดักนะครับที่ลองยกตัวอย่างเวลาใช้จริงให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ลองเอาไปดัดใช้กับ ดัดแปลงใช้กับเกมดูนะฮะว่าจะใช้ยังไงได้บ้างให้เหมาะสมกับรูปแบบเกมของเรานะครับผมอ่าสวัสดีครับ